physical. สวัสดีชมๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาอยู่กับกระผมในวงการจัดการเกมลูบิทันนะครับผมแล้ววันนี้แล้วก็มาอยู่กันที่เกม Half-Life Alyx Force กันนะครับผมหลังจากที่มีน้องๆขอกันมาอย่างยาวนานนะครับผมสำหรับโปรเจกต์นี้ครับผมว่าจะผมแคสHalfLife Alyx Force นะครับผมในสุดวันนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เอาเกมในตำนานมาแคสกันอีกครั้งนึงนะครับผมก็อย่างที่รู้ครับผมว่าเกมนี้เป็นภาคแยกของHalfLife ภาค1นะครับผมซึ่งเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจาก Blue Chip นะครับผมนะก็ใครที่เคยเล่นก็คงจะรู้นะครับผมว่ามันเป็นมายังไงนะครับก็ภาคนี้นะครับผมก็จะเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากที่กอร์ดอนฟรีแมนได้ทำเรื่องบัตรซบระยำอะไรไว้นะครับผมที่แบ็กเมซ่านะครับผมจนทำให้เกิดความวินาศสันตโลกันขึ้นนะครับและเราหน่วยทหารนะครับผมก็จะมาไปเช็คไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็ไปสำรวจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่นั่นและได้รับแจ้งอะไรต่างๆนานาหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างดาวนะครับผมนะแล้วชื่อแอดเรียนเชพเพิร์ดนะครับผมอายุ22นะครับผมถูกฝึกมาจากUnited States Marine Corps Special Force โอ้เราเป็นหน่วยรบพิเศษแล้วเนี่ยตายเถอะไม่จะเชื่อเลยเราเป็นหน่วยรบพิเศษนะครับผมนะเราก็มีได้รับคำสั่งมาให้เราไปให้ไปตรวจสอบนะสถานการณ์ที่แบงค์เมซ่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็นะอย่างที่รู้ว่าคุณกอร์ดอนฟรีแมนได้ทำความชิบหายเอาไว้นะครับซึ่งเราก็ต้องไปตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับผมอ่ะนี่ก็คือเนื้อเรื่องที่ผมรู้มาคร่าวๆของภาคนี้นะครับผมถ้ามีตกหล่นอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยโว้ท่านครับดูนั่นสิครับท่านครับท่านนั่นไงเรียบร้อยไปแล้ว1ลำครับผมโอ้ทำไงดีให้ตายเถอะฉันไม่อยากตายโว้วับนายพลมึงโดดก่อนเลยนะชิบหายโอเคครับนายพลเอาตัวรอดไปแล้วครับผมเล่นโดดก่อนเพื่อนเลยโอเคเรายังไม่ตายใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเปิดมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้พระเจ้าโอ้เอเลี่ยนก็มีวิ่งเลยจ้าโอ้นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะใช่แบ็กเมซ่าไม่เอ่ยหรือว่ายังไม่ถึงหรือยังไงอะไรทำไมมันมืดแล้วอ๋อโอเคอ๋อเราคงสลบนะครับผมนะฮะมาเร็วพวกมาเร็ว get down ใครได้ยินนะผมบ้างคือเสียงมึงแบบเสียงมึงนี่ใช้ได้เลยครับผม welcome to Black Mesa โอ้ดิฉันอยู่ที่ไหนนี่เอ๊ะดิฉันBlack Mesaหรือเปล่าน่าจะเป็นBlack Mesaนะเพราะมีด็อกเตอร์อยู่เฮ้ยด็อกเตอร์ทำอะไรอยู่อ๋อกำลังปั๊มหัวใจอยู่โอ้ไม่นะเพื่อนอ๋อนายตื่นแล้วใช่ไหมนายชื่อเชพเพิร์ดอ่ะฮะผมเรารับบทเป็นพลทหารเชพเพิร์ดนะครับผมก็เราก็เป็นตัวเอกสำหรับภาคนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าเนื้อเรื่องมันจะดำเนินต่อหลังจากที่คุณกอร์ดอนฟรีแมนนั้นได้ทำเรื่องชั่วๆไว้นะครับผมจนเกิดความชิบหายไปวอดไปทั่วทั้งอาณาจักรแบ็กเมซ่านะครับและเราเป็นพลทหารที่จะต้องมาตรวจสอบความเรียบร้อยนั่นแหละครับก็คือหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็คือเนื้อเรื่องของภาคนี้นะครับผมนะก็เป็นแฟรนไชส์ของHalfLifeภาคแรกที่นะครับผมเคยเล่นจบแค่ครั้งเดียวครับผมฟังไม่ผิดหรอครับเล่นจบแค่ครั้งเดียวเลยครับผม นะครับโอเคเอาละครับไปดูกันว่าเกิดการอะไรขึ้นที่นี่บ้างคุณหมอครับผมต้องการเพื่อนร่วมทางผมอยากเดินคนเดียวนะฮะยังไงเกิดถ้าเกิดเล่นผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่กำลังแบกศพทหารอยู่ครับผมโอ้คนนี้ยังไม่ตายครับผมตะกี้เห็นหันหัวมามองเราด้วยโหโคตรหลอนเลยโอเคคุณมาครับมานี่ครับเรามาดูตรวจสอบความเรียบร้อยหน่อยสิเยเด้นี่อะไรเอ่ยโอ้เอาละไงทำไงครับวิ่งครับผมทุบประตูทุบกระจกครับเอาเดี๋ยวนะประตูก็มีครับทำไมมึงไม่ออกประตูล่ะครับไม่ทันแล้วไงเรียบร้อยไปแล้วครับผมยกแม่งเลยคุยอย่างครับผมโอ้โหให้ตายชิบะอุ้ยหมอข้างหลังโอ้โหสไตล์การหลบของหมอนี่แบบเป็นอะไรที่แบบโคตรเท่ครับผมทักษะการหลบโคตรดีโอเคครับไว้อะไรแดกคุณหมอครับผมนะเพิ่งเจอกันแค่ไม่กี่วินาทีครับผมอ้าวเราเจอใครเนี่ยรปภ.เอ้ยทำไมรปภ.มันอ้วนจังวะนี่คือแบบวันๆไม่ทำหาเลยก็คือแดกอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผม
เออแล้วเราชวนมันมาด้วยดีกว่าเออมาสิครับอ๋อคือมันจะรอที่นี่ครับผมถ้าผมจะไม่ผิดคือเราจะต้องไปเอาชุดก่อนปะเออใช่เพราะไงทุกภาคมันก็ต้องให้เราไปเอาชุดก่อนเราถึงจะไปที่อื่นได้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปสำรวจกันนะครับผมไว้บริพวกในห้องนี้มีอะไรไม่เอ่ยดูสินี่เครื่องอะไรเครื่องเอ็กซเรย์เออใช่เครื่องเอ็กซเรย์จริงด้วยนะครับผมอันนี้รูปภาพเอ็กซเรย์โอ้ก็คือโดนเฮดแครปเป็นเฮดแครปเป็นซอมบี้ทหารนะครับผมที่โดนเฮดแครปคุมจิตใจครับผมนะก็เราจะเจอซอมบี้แล้วก็เจอคนใหม่ๆอะไรต่างๆมากมายครับผมนะสิ่งใหม่ๆเราก็จะเจอในภาคนี้นะครับผมเพราะแต่ละภาคมันก็จะมีอะไรที่มันแปลกใหม่นะครับผมก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับผมโอเคเอาละดูซิว่าเราจะไปทางไหนต่อดีโอ้นี่อะไรเอ่ยคนตายเหรอหรือยังไงอุ้ยมีเฮดแคปด้วยนายเคยเห็นอะไรบ้าๆแบบนี้บ้างไหมมันเป็นอะไรที่แบบสะพึงกลัวมากเลยตายสินี่ทำอะไรเนี่ยโอ้โหจับมาเลี้ยงเลยล่ะครับแล้วมีไม้กายสิทธิ์ด้วยนะครับผมสักวันนึงเถอะครับสักวันนึงมันจะมางามหัวคุณครับคุณด็อกเตอร์ครับเดี๋ยวนะไปทางไหนต่อทางนี้ปะทางนี้ไปไม่ได้ครับเย้เอ้ยเดี๋ยวเรามีชุดแล้วแล้วก็ไปตรงนั้นสิจะรออะไรไปตรงที่เราเจอคุณรปภ.ครับผมนะรปภ.อ้วนตุ้ยนุ้ยคนนั้นนะครับผมอันนี้ถ้าแบบนี้จะเป็นรปภ.ธรรมดาครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นรปภ.แบบอ้วนๆหน่อยครับผมก็จะมีเยอะครับผมมันจะมีหลายคนหลายแบบหลายสไตล์หลายซอมบี้หลายตัวหลายต่างๆนานามากมายเราอาจจะเจออะไรที่มันแบบว่าโอ้โหไม่คาดฝันเยอะแยะมากมายครับผมกว่าภาคก่อนๆนะครับผมครับโอเคครับรีบเลดี้ตั้งนานแล้วครับมึงมาเปิดประตูให้กูเถอะครับผมนะฮะและเดินอย่างใจเย็นด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างนอกจะเป็นไงครับผมเราต้องไปดูกันได้เลยโอเคครับผมก็อย่างที่สังเกตนะครับว่าโอ้อะไรเนี่ยได้ประแจมาครับผมนะก็อย่างที่สังเกตว่าตอนนี้เรายังเป็นมิตรกับทุกๆคนอยู่ครับผมเรายังเป็นมิตรกับด็อกเตอร์เป็นมิตรกับรปภ.ทุกคนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครเคยเล่นฮาร์ปไลฟ์ภาคหนึ่งแล้วก็บูชิปเราจะเห็นได้ว่าเราแบบเป็นศัตรูกับหน่วยทหารนะครับผมนะเป็นศัตรูกับเรานะครับแต่นี่เหมือนยังจะเป็นมิตรกันอยู่นะครับผมยังไม่ได้เป็นศัตรูกันหรือว่าเป็นมิตรกับแค่เราคนเดียวก็ไม่รู้นะครับผมนะเราเป็นพระเอกครับผมพระเอกก็ต้องดีๆใช่ป่ะต้องเป็นคนดีอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะต้องให้เราเดี๋ยวนะคือผมเล่นแค่รอบเดียวไงไม่ใช่อะไรอ๋อนี่ไงเย็ดดิโอ้ระเบิดโอเคครับเกือบตายครับผมเมื่อกี้นี้กูเกือบตายแล้วไงโอ้สวัสดีพักพวกสวัสดีพักพวกมาดิแลกกันไม่ต้องหันมาเลยโอเคไปกันต่อครับผมไปดูกันสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้ยไม่ต้องเยอะจังเลยนะเยอะจังเลยนะโอ้แต่นี่แรงกันด้วยไอ้ประแจเนี่ยนะครับผมนะแต่ละภาคก็จะมีอาวุธที่ไม่เหมือนกันนะผมภาคแรกห้ามอะไรจีแมนไอ้จีแมนคือมึงคุยกับรปภ.มึงพวกกันแม่งเจอทุกภาคเลยชิบหายนะครับก็อาวุธหลักแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นภาคแรกฮัมไลภาคแรกก็จะเป็นแฉลงนะครับผมภาคบูชิปผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ภาค3ใช้ประแจครับผมนะไม่รู้ภาคบูชิปมันใช้แฉลงเหมือนกันหรือเปล่ากับภาคแรกนะครับผมก็ลืมแล้วล่ะนะฮะก็ไม่ค่อยได้ไปอะไรมากมายครับผมนะฮะก็ถ้ามีโอกาสได้มาแคสก็จะมาแคสอีกนะครับผมแล้วก็ภาคนี้ก็น่าจะรู้ๆกันนะผมว่าคงจะเป็นแฟนชายสุดท้ายแล้วที่ผมจะมาแคสนะครับผมนะก็ที่เหลือก็รอภาค3ครับผมนะฮะรอกันจนรากงอกอ่ะครับกว่ามันจะมานะครับผมโอ้โหคือแบบไม่รู้จะทำไมไม่ทำภาค3มาวะอันนี้ผมไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพื่ออะไรจะกูรอเพื่ออะไรนะครับโอเคเราได้มีดมาครับผมซึ่งเป็นมีดที่รุนแรงมากเลยทีเดียวครับผมฟันศพทีศพกระจายเลยนะตะกี้นี่นะครับผมเดี๋ยวเห็นไหมล่ะครับโอ้โหอาวุธภาคนี้แม่งรุนแรงโหดสาดเลยนะครับผมแล้วก็เราไม่มีไฟฉายแล้วภาคนี้เรามีแต่Night Vision ครับผมเอาไปดวงคืนโอ้นี่ไงเรามาที่จุดเครื่องบินตกนะครับผมเฮ้ยพวกไม่รู้ไม่เห็น มีปืนไหมจะมาหาปืนเฉยครับผมไม่ได้จะมาชำแหละศพหรืออะไรหรอกนะครับอันนี้มันมีกระแสไฟฟ้าอยู่ครับเราไม่สามารถเข้าไปได้ให้ตายสิระบายที่ศพเพื่อนครับ
โอเคท่านนะทางไหนไปได้ก็ไปทางไหนไปได้ก็ไปมามาโอ้โหมากันเยอะขนาดนี้กูไม่สนแล้วครับโอ้ยนั่นก็มีกระแสไฟฟ้านะครับผมดูสิครับในกล่องมีอะไรบ้างครับมีกระสุนมีปืนไหมครับต้องการปืนครับผมอ่ะได้กระสุนมาครับผมแต่กูไม่มีปืนว้ายเออคุณรปภเนี่ยนะอุ้ยคือประตูมันมีไฟฟ้าและคือคุณไม่รู้หรอครับคุณรปภครับว่ามันมีไฟฟ้าครับคือแบบมึงไม่คิดจะสังเกตอะไรเลยแล้วครับคุณรปภครับโอเคถ้าในผมพอจะจำทางได้ผมก็จะไปไวนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมจำทางไม่ได้ผมก็อาจจะช้าหน่อยนะครับโอเคอันนี้เราจะต้องหลบกระแสเอ้ยหลบกระแสไฟฟ้าเพื่อจะไปทางนู้นไปในช่องแอร์ครับผมแม่งมาแบบทีมเดียวกับกอร์ดอนฟรีแมนเลยนะครับผมไม่ว่าจะภาคไหนมันก็ต้องมีมุดท่อบ้างเลยครับผมนะฮะท่านผู้ชมแม่งมุดท่อทุกภาคเลยนะครับผมพวกช่ององค์ช่องแอร์เนี่ยอย่าให้เจอต้องมุดนะครับโอเคอันนี้เราจะไปโผล่ไอ้ตรงที่รปภ.ตายนะครับโอ้ยช็อตเย้เบสได้ what เดี๋ยวนะทำไมท่าตายคุณถึงช่างมึงจะบัลเล่เหรอครับเรื่องอะไรทำไมท่าตายไปแบบพระเจ้าไอ้เนี่ยเจเนเรเตอร์อ๋อนี่ไงควบคุมพวกแผงพวกไฟระบบไฟโอเคไฟหายช็อตแย้วแต่กูเกลียดท่าตายมึงมากแบบโอ้โหตายได้สวยงามอย่างนี้ต้องจัดให้เขาหน่อยเอาฟันไม่ได้ทำลายศพไม่ได้นี่ไม่งั้นกูจะทำให้มึงแหลกลานไปแล้วนั้นแบบนี้โอเคครับอันนี้เราก็ต้องกลับอ๋อกลับไปตรงไอ้ที่มันเป็นที่มันมีกระแสไฟฟ้าเฮ้ย what the fuck เฮ้ยโอ้โหให้ช็อตเลยอย่างนี้ยิงด้วยให้ช็อตเลยครับผมเรามีปืนครับผมนะครับนี่ไงไปได้แล้วโอเคผมว่าผมใช้มีดดีกว่านะครับผมภาคนี้อาวุธหลักอาวุธรองก็คงจะเป็นพวกมีดสั้นแล้วก็ประแจนะครับผมมี2อย่างนี้แหละที่เป็นอาวุธหลักนะครับผมของภาคนี้เดี๋ยวดูซิมีของอะไรไหมเราได้ปืนมาแล้วครับผมเราได้ปืนมาแล้วฮ่าๆสบายเลยแล้วก็เป็นปืนแบบใหม่ด้วยครับผมผมว่าดูดีกว่าเดิมครับผมแถมติดเลเซอร์ด้วยมันต้องอย่างงี้สิปืนที่ทหารก็ต้องใช้กันน่ะมันต้องแบบดูดีๆไม่เหมือนแบบมันต้องดูดีหน่อยไม่เหมือนกับภาคบูชิปแล้วก็ภาคแรกมันเป็นปืนที่กิ๊กก็กระหลกกระลาจริงๆเลยนะต้องดูจากภาคนี้สิยิงโป้งเดียวตายเลยนะฮะอย่างที่เห็นกันนะครับผมอันนี้ก็โอ้โหมึงเกิดกันเร็วมากเลยนะเอ้ยเดี๋ยวนะขอลองดูก่อนนะไปทางไหนไปทางนี้ทางนี้ลงได้ไหมทางนี้ลงได้แต่ไม่รู้จะลงไปทำไมนะครับมันมีทางให้ไปอยู่แล้วก็ไปตามทางมันนะครับผมโอเคเอาละไปทางนี้เลย let's go ตามทางครับผมโอ้ไม่ได้แดกครับผมใครเร็วกว่าฮะฮะยิงดิเราได้ปืนช็อตกันเย้เบสเราได้ช็อตกันว้าวใครเร็วกว่าครับใครเร็วกว่าครับไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกครับงานนี้เพราะเราไม่ใช่คนธรรมดาเราคือทหารหน่วยรบพิเศษเราไม่ใช่คนเราไม่ใช่รปภ.หรือเป็นอย่างก้อนฟีแมนถึงว่าฉันจะไม่ได้ล่อเหลาและโด่งดังเหมือนก้อนฟีแมนก็เถอะแต่ฉันก็เก่งกว่ามันหลายๆเท่าเลยนะโอ้ดิฟเหรอนะไม่ใช่แล้วอู้หูยเป็นไงล่ะครับผมจัดไปแล้วไงบอกแล้วว่าจะแย้มกับชัพเพิร์ดใช่ครับผมภาคนี้เล่นเป็นชัพเพิร์ดภาคแรกเราเป็นก้อนฟีแมนภาคสองภาคบูชิปเราเป็นคาฟูนคาพูนนะครับผมจำชื่ออีกชื่อนึงไม่ได้ครับผมแต่มันเรียกว่าคาพูนนะครับบันนี่บันนี่เราเล่นเป็นบันนี่ภาคนี้เราเล่นเป็นแชปเปิร์ดโอ้ยโว้เฮ้ยชิบหายเฮ้ยโอ้ my god เวรแล้วไงจนมุมแล้วไงโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้ากูเสียก่อนแล้วไงกันตายกันพลาดโอเคหมดยังโอ้อย่านะแบบเอฟเฟคตะการตาครับผมนะถึงจะเป็นเกมเก่าแต่ก็อลังการนะดูเลยนะครับผมวายฉบายอ่ะวู้วู้โอ้เยี่ยมเลยโอ้ยสารกำมะถันละลางสีมันได้แผ่กระจายวงกว้างจีแมนไอ้จีแมนกูจะฆ่ามึงคือเบื้องหลังของเรื่องนี้กูจะฆ่าเอ๊ะ
อ้าวเดี๋ยวนะมันช่วยเราหรือเนี่ยเฮ้ยขอบคุณครับคุณจีแมนครับขอบคุณครับแล้วไงมันมาช่วยเราสักงั้นอ่ะชะวัดจีแมนหายไปแล้วให้ตายเถอะพระเจ้าไม่เชื่อเลยว่าเจ้านี่มันช่างหลอนยิ่งนักสรุปมันจะเป็นคนธรรมดามันจะเป็นพระเจ้ามันจะเป็นผีมันจะเป็นไม่คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับผมโอเคโอ้ยตรงนั้นมันชักอันตรายเออโอเคปลอดภัยไว้ก่อนนะครับตรงนี้เราก็กระโดดขึ้นไปคือตอนนี้กำมะถันรังสีรั่วไหลแบบเยอะมากครับผมเราจะไม่ไปเสี่ยงครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเชี่ยตกใจเอาละครับเราได้กระสุนช็อตกันมาเยี่ยมตรงนั้นเหมือนมีที่เปิดอะไรบางอย่างอ้าวยังไงยังไงมาให้ยิงหน่อยโอ้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 ยเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินมาอีกสิมาอีกสิเป็นอาหารมันก็ต้องแม่นอย่างนี้แหละครับผมเดี๋ยวจะทำลายข้าวของก่อนมันเป็นสิริมงคลเปรี้ยงเขาให้เรียบร้อยมาดีโอเคอย่างนั้นตรงนู้นมันจะให้เราไปเหรอมันมีสวิตช์เปิดงั้นกระโดดไปแล้วว้าวโอ้โอเคไม่เป็นไรมากเรามีความทนทานสูงเดี๋ยวนะอะไรวะนะคือมันจะให้เราไปตรงนั้นเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะข้างบนมันโอ้โหโอ้โหโอ้ข้างบนนี้ไปได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวนะขอดูกันครับผมนะอะไรที่มันผมอาจจะหลงลืมไปบ้างครับผมก็ต้องไปตรวจเช็คกันนิดนึงเฮ้ยสวัสดีครับคุณตำคุณรปภ.ครับผม เขาก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนี่คืออะไรเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะส่งให้เราไปฝั่งนู้นเหรอใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวลองดูครับผมคือเรากระโดดไปปุ๊บตรงนี้แล้วก็ไปเดี๋ยวนะมันยังไงวะเนี่ยบางทีก็งงเหมือนกันนะครับอ๋อเนี่ยเหรอให้เราขึ้นไปเราก็ต้องมีของมาต่อตัวโอ้ช่างแม่งนะครับปึ๊บกระโดดแม่งอย่างนี้เลยโอเคเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยเราจะวิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวโอ้โหเป็นไงล่ะครับผมไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะบอกแล้วนายเชฟพอร์ตเนี่ยเก่งกว่าใครในโลกเลยฮ่าๆๆเป็นคนที่แบบถึกทนมากเลยครับผมนะหมายถึงแบบว่าเรื่องความเจ็บปวดนะครับผมที่ว่าถึกทนนะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับผมนะโอเคแล้วไปทางไหนต่อครับผมอันนี้จะเป็นทางที่มันเป็นรถรางที่กอร์ดอนฟรีแมนมานะครับนี่ไปได้ไหมเอ่ยโอ้น่าจะไปได้อยู่นะโอเคไหลตามน้ำไปจ้าตามน้ำไปเลยวู้โอ้โหโอ้ยตายสินี่มันน้ำเน่าชัดๆเฮ้ยขยะโว้โว้โว้ไอ้นี่ก็มาได้ทุกเวลาเลยนะไอ้ลิ้นยาวเลยมันกะจะดึงแล้วได้ทุกเมื่อเลยนะครับอ๋อนี่ไงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องให้กูเสียกระสุนเลยเก็บปืนไว้ยิงอย่างอื่นดีกว่าแล้วก็ผมไอ้พวกนี้ก็ปล่อยมันไปกูว่ากูจะไม่ยิงแล้วนะกูว่าว้าวจะไม่ยิงแล้วมึงก็ดึงกู2รอบเลยเสียกระสุนไปแบบให้ตายเถอะแล้วได้ระเบิดมาครับผมใครขวางทางกูบึ้มให้นะครับno assist what the fuck โอ้ อันนี้หุ่นยนต์ที่เราเคยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมันติดอ้อโอเคครับเก็ตละกูเก็ตละโอเคยังไงต่อครับผมโอเคระบบทำงานเดินหน้าเต็มกำลังแล้วเราก็ทำอะไรอ้าวลงไปไม่ได้เหรอเอ้ยเราลงไปไม่ได้แฮะเอ้นี่ถ้าผมจะไม่ผิดเราจะต้องรอให้ไอ้เจ้าเครื่องไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันไปตรงนู้นก่อนนะครับผมแล้วยังไงต่อวางกล่องไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะเราก็จะสามารถลงได้แล้วใช่มั้ยอ๋อนี่ไงมันก็จะให้เราลงอยู่ดีแหละเพราะว่ามันจะมีทางให้เราเดินต่อได้โอเคนั่นแหละต้องอย่างนั้นตามที่คาดไว้เป๊ะๆโอเควึบปึ๊บโอเคเปิดระบบอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ครับผมมันคืออะไรก็ไม่รู้อะไร Sewer Overflow Control ระบายน้ำนี่ไงเรียบร้อยระบายน้ำออกแล้วเรียบร้อยโอเคเพราะว่าเราจะต้องเดินฝ่าไปครับผมนะเราจะไม่รอให้น้ำระบายก่อนนะครับผมเราจะต้องระบายน้ำเองนะครับกว่าน้ำมันจะระเหยหมดกว่าน้ำมันจะระบายเองหมดก็โอ้โหครับเป็นปีนะครับผมนะถ้าจะโอ้มึงอย่าพึ่งเดี๋ยว
ช่พอร์ตเก็บเรียบนะจ๊ะมังอาจจะมาแย้มกับข้านะใครที่จะมาต่อกรกับฉันไม่มีทางหรอกตอนนี้เราคงจะต้องหาตัวกอร์ดอนฟรีแมนนะครับผมหาตัวการว่ามันเป็นคนทำให้เราลืมดูทางไม่น่าพูดเยอะเลยไอเนี้ยคือผมบอกก่อนครับว่าผมตอนที่ผมเล่นครั้งแรกผมแบบตกไปตายบ่อยมากครับผมนะฮะไม่รู้ใครเป็นกับผมบ้างป่ะก็คือแบบเนี่ยคือมันจะชอบให้ตัวคือมันจะให้ตัวเราเลื่อนไปเองครับผมก็คือแบบคือเรากะจะเลื่อนของใช่ป่ะแต่ตัวเนี่ยตัวเรามันเวลาเราเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอะไรเงี้ยคือแบบไม่จะไปลงดิ่งเหวตลอดอะนะฮะโอเคก็จะให้มันเปิดนั่นไหมเห็นไหมเอาละไปตรงนี้ก่อนอื่นก็เซฟก่อนนะครับผมแล้วก็วิ่งกันวิ่งก็ต้องกระโดดสินะใช่เอ้ยมันติดหาโอเคป่ะ let's go ไปสิครับโอเคเดี๋ยวเวลาเดินทางต่อแล้วครับผมไปลุยต่อเลยอะนะครับก็จบกันไปสำหรับชัตเตอร์แรกครับผมยังไงก็เดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการแคสเกมต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ